มาดามแป้งประกาศเพิ่มยอดเงินอัดฉีดหลังทับช้างศึกซิ้วแชมป์อาเซียนคัพสมัยที่7ทีมชาติไทยรับซัพส์3สล้านหลังมาดามแป้งอัดฉีดเพิ่มอีก10ล้านที่เถลิงบัลลังแชมป์อาเซียน2022ต่อจากก่อนหน้านี้ที่ให้แล้ว10ล้าน รวมกับเงินรางวัลแชมป์อีก10ล้านหลังจากที่พลพักคช้างศึกทีมชาติไทยเปิดบ้านเฉือดเอาชนะเวียดนาม1ต่อ0เมื่อวันจันทร์ที่16มกราคม2,566ที่สนามธรรมศาสตร์สเตเดียมทำให้สกอร์รวม2นะัดช้างศึกชนะ3ต่อ2องพังอาจคว้าแชมป์ AFF Mitsubishi Electric Cup 2อ2 2ั2เป็นสมัยที่7ไปครอบครองล่าสุดมาดามแป้งนวลพันธุ์ล่ำซำ ผู้จัดการทีมชาติไทยออกมาเปิดเผยถึงของเงินรางวัลอัดฉีดว่าสำหรับแป้งทั้งหมดตั้งแต่เข้ารอบรองชนะเลิศก็ได้อัดฉีดไปแล้ว5ล้านและเข้าสู่ไฟนอลก็อัดฉีดอีก5ล้านและแมตช์นี้อัดฉีดอีก10ล้านรวมทั้งหมดก็20ล้านแล้วและก็ได้เงินรางวัลแชมป์จาก AFF ประมาณเกือบ10ล้านรวมรวมแล้วก็30ล้านบาทค่ะซึ่งก็มอบให้นักกีฬาและทีมงานสตาฟโค้ชทั้งหมด สำหรับภารกิจต่อไปทีมชาติไทยจะมีโปรแกรมลุยศึกฟุตบอลรายการ WAFF Championship ที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรส์ UAE ในช่วงปฏิทินฟีฟ่าเดย์ระหว่างวันที่20มีนาคมถึง2เมษายน2566ร่วมกับ11ชาติประกอบไปด้วยบาเลนอิรักจอร์แดนคูเวตเลบานอนโอมานปาเลสไตน ซาอุดิอาระเบียซีเรียเยเมนและ UAE เจ้าภาพ